สวัสดีครับพี่น้องมากินนั่นไก่ย่างครับอันนี้ปลาแดกไปซื้อปลาแดกพี่น้องเอ้ยปลาแดกปลาลาปลากระดีมันเป็นคีบมันโมเมนโตว่าสิซื้อปลาแดกปลากระดีมาสันมาสีบมันเป็นแบบคีบเอ้ยกินถ่ายดิจะกินแบบคีบนี่แหละเป็นยังดอกเนาะมันบ่มีโตแต่มีแต่คีมเราก็บ่ได้เบิ่งพร้อมมันเป็นคีมใส่ลงไปโลดหมุดมัดซื้อของผิดโทษผู้ใดล่ะโทษเจ้าของอีกแล้วเนาะอันนี้ผักดองปลาแดกคีมผักพี่ๆเด้อพี่น้องผักหนอกกับนี่โซ่แต่ผักหลายคนเป็นเฮงวาอยู่กินแต่ผักอยู่นั่นล่ะพี่น้องเหม็นมากว่ะคนมักผักเนาะกินข้าวว่ามีผักบ่ได้ตัวเฮือนข่อยพี่น้องกินมาแต่น้อยๆล่ะถึกด่าโลดขึ้นว่ามีด่าข้าวว่ามีผักออกมานําเอามันปานพี่หรอกมันหัวอกก็อวนไปหลดมาจะได้สีไปแดกก็ไม่ได้สีไก่ย่างสูตรไม่นอกดิบในสูตรเดิมคันเองจ้ะเป็นบะซวงนี่พี่น้องไม่ได้ซุปไม่ได้สีกไปแดกความแดงจับกูก่อนมาสาดไปกินเผ็ดจ้ะ
ขอกับมิเชนเนี่ยนะอิ่มมันตอนมีขอจาวอยู่หน่อยนึงคนยังเมิดบ้านได้ไปซื้อข้าวสารนะมื้ออื่นกันมาอ่านเบิ่งว่ามันเป็นขี้มเอาไว้ใส่น้ำกระปุ่นใส่แกงใส่อ้อมเรียมพูนอืมอืผักชีแล้วจำลายไปเลยมันเข้มแซ่บพี่น้องกินแบบนี้แล้วไม่แห้งจะได้ต่อกับจ้าหน่อยนึงเขาเยอะคนเหมือน
3มื้อขั้นได้3มื้อกินได้ได้ผสมเพราะอากาศอยู่นี่มันหนาวมันต้อง3มื้อถ้าบ้านเฮามื้อเดียวก็ได้กินแล้วผักสมผักดอกเนาะเริ่มกินแล้วมั้ยมัดเข้าไปคือปลาสับเหมือนพี่น้องเพียงแต่ว่ามีกลิ่นของคาตะไคร้ใบมะกรูดก็จะกินข้าวเจ้าเลยได้บ้างหนึ่งจะกินมือพร้อม ขออนุญาตได้บ้างหนึ่งกินลาก่อนประมาณสี่หยุมมือละอืม
ครับพี่น้องยกเจ้าของจะติดหลังไหมกินยุ่มมือขอบคุณลุงเบนทุกไลฟ์ซับสไครต์นะครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นแค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อ